การสอนเทคนิคการแอดโน้ตในพวกคอร์ดตระกูล power chord ที่เราจะนิยมเอามาเล่นริทึมซะส่วนใหญ่ครับโดยส่วนใหญ่การหัดแรกๆเนี่ยก็จะนิยมจับ2นิ้วสมมุติผมยกตัวอย่างคอร์ด E เฟด7นะครับสาย5แล้วก็เฟด9สาย4โดยปกติก็จะจับ2สายนี้บางคนก็จะมีการเพิ่มนิ้วก้อยอีกนิ้วนึงนะครับคือเฟด9สาย3เพิ่มมาเป็นคู่เสียงโน้ต E เหมือนกันเพื่อให้เสียงมันฟังดูกว้างขึ้นอันนี้คือพื้นฐานนะครับแต่พอเราไปเล่นจริงๆไม่ใช่ว่าเราไปเจอกลุ่มคอร์ดเช่นยกตัวอย่าง E D C B นะครับคือประมาณนี้ก็ไปเล่นธรรมดาอย่างนี้คือไม่มีการแอดโน้ตเลยอันนี้จะสอนแบบพื้นฐานคือสามารถแอดโน้ตคือเราโซนๆหรือแอดเพิ่มไปเพื่อให้เรามีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทนเสียงให้มันมีเลนกว้างขึ้นก็ง่ายๆคือยกตัวอย่างโน้ตในคีย์ C คือทุกตัวจะไม่มีชาร์ปมีแฟตก็เช่นคอร์ด E เนี่ยผมจับอย่างนี้ก็อาจจะแอดโน้ตถัดมาโน้ตหนึ่งเช่นอาจจะใช้นิ้วก้อยที่สาย3เนี่ยจากโน้ต E เฟด9เลื่อนมาเฟด10เป็นโน้ต F ก็จะได้เราจะมีเสียงอะไรที่มันแปลกขึ้นมานะฟังดูแบบว่าดิบๆหน่อยคราวนี้ก็ย้อนกลับมา E เหมือนเดิมหรือว่าจะยกนิ้วก้อยออกแต่นิ้วชี้เราทาบอยู่ก็จะได้โน้ต D เฟด7สาย3ก็ได้อีกโทนคือเราก็มารวมๆมาสร้างเมโลดี้พอคล่องแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแอดแค่สาย3อาจจะแอดขึ้นมาสาย4ไอสาย4ด้วยก็ได้เช่นสาย4ก็มาแอดเฟด10นะนี่คือนกยกตัวอย่างก็จะมีแอดคราวนี้จะเล่นรวมๆมีแอดโน้ต F นะครับแล้วผ่านมาโน้ต E ปกติแล้วก็โน้ต D โน้ต C นะครับก็เป็นว่าเราจะเล่นแบบไหนลักษณะไหนก็สามารถเล่นอะไรจากที่คอร์ดธรรมดาพื้นๆเนี่ยให้มันดูหรูหราได้เดี๋ยวจะลองเล่นรวมๆแบบผมก็ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าคือแอดไปเรื่อยๆแต่ให้มันอยู่ในสเกลมันใช้ได้